สำนักงานคปภ.จัดทำคลิปรณรงค์มีปัญหาด้านการประกันภัยปรึกษาใครดีมีปัญหาด้านการประกันภัยปรึกษาใครดีทุกท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมมีปัญหาด้านการประกันภัยไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบตัวแทนนายหน้าให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงประสบอุบัติเหตุจากรถไม่รู้จะทำอย่างไรใครจะรับผิดชอบถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ่ายช้าจ่ายไม่ครบส่งเรื่องแล้วเงียบหายตามแล้วไม่มีความคืบหน้าตกลงกันไม่ได้ไม่เข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์สารพัดปัญหาด้านการประกันภัยไม่รู้จะปรึกษาใครดีหากเจอปัญหานี้ไม่ต้องพึ่งใครสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองไปติดต่อขอคำปรึกษายื่นคำร้องเรียนที่สำนักงานคปภ.ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคปภ.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาคสำนักงานคปภ.จังหวัดใกล้บ้านหรือสายด่วนคปภ. 1186